าของดอกเมนครับก็เดบิวต์ according to spec ก็ประมาณว่าสั่งยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับก็ประมาณว่าคนนึงก็บอกว่ารู้แล้วทุกครั้งการแบบนี้แต่อีกคนนึงก็จะบอกว่าแล้วcan you park it จอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราฟีดสเปคแล้วเราประมาณว่าเราเขียนสัญญาล็อกไว้แล้วอะไรอย่างนี้ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมที่พูดไปแล้วว่าต่อให้ล็อกแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยากจะเปลี่ยนอยู่นะครับการที่ทำได้ตามสัญญาเป๊ะๆไม่ได้หมายความว่าแฮปปี้ลูกค้าจะแฮปปี้ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเขาก็เราเปลี่ยนได้เพราะแฮปปี้กว่าอยู่ดีนะครับปัญหาด็อกคิวเมนต์ครับอันนี้คล้ายๆกับที่พูดเมื่อกี้เลยนะครับ I didn't say she took money ฉันไม่ได้บอกว่าเธอเป็นคนเอาเงินไปนะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวตีความได้กี่อย่าง1บอกว่า I didn't say she took money บอกว่าฉันไม่ได้พูดนะ2บอกว่าฉันพูดบางอย่างแต่ไม่ได้พูดว่าเธอไม่ได้เอาเงินไป3บอกว่าเธอไม่ได้เอาเงินไปแต่อาจจะมีใครบางคนเอาเงินไปก็ได้สิ่งที่เราอยากรู้อาจจะแบบเราก็แค่อยากรู้ว่ามีใครเอาเงินไปหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราถามเราจะถามว่าเฮ้ยเธอเอาเงินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีคำถามก็มิสลีดเหมือนกันนะครับแล้วก็เธอไม่เอาเงินไปครับแต่เธอใช้มันไปแล้วประมาณว่าอ๋อก็หยิบตังในเก๊เอาไปซื้อแล้วไงก็ไม่ได้อยู่ตังไม่ได้อยู่กับเธอไงตังใช้ไปแล้วเพราะตังไม่ได้อยู่กับเธอก็ไม่ได้ถือว่าเอาไปหรือเปล่าก็ตีความเข้าข้างตัวเองไปนะครับแล้วสุดท้ายก็คือบอกว่าไม่แทนที่เธอจะขโมยหัวใจแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อเธอขโมยหัวใจฉันไปแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ซานฟรานซิสโกไปแล้วนะครับโอเคอันนี้ช่างมันเถอะก็เอาเป็นว่า1ประโยคอ่ะมันตีความได้เยอะ1ประโยคตีความได้เยอะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าด็อกคิวเมนต์มันดีแล้วก็ตามแต่บางครั้งประโยคที่เราเขียนน่ะมันก็ไม่ได้มันตีความได้หลายแบบไงถ้าเราไม่ได้คุยกันเราก็จะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันหมายถึงแบบนี้หรือหมายถึงแบบนี้นะครับก็จริงๆไอ้ที่เราวาดรูปไปเมื่อกี้ก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าก็เราจดมาแบบนี้เฮ้ยจริงๆเรายังมันเขียนแล้วนะสเปคก็มีแล้วเราจดตามสเปคแล้วแต่ว่ามันยังไม่ละเอียดพอมันตีความได้อีก 5-6 แบบถูกไหมก่อนนั้นถ้าด็อกคิวเมนต์หรือสัญญามันเขียนแค่นั้นอ่ะมันก็จะเหมือนกันตีความได้หลายแบบเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ตรงตามสเปคทำตามด็อกคิวเมนต์ไม่ได้แปลว่าทำได้ตามลูกค้าต้องการเพราะบางครั้งด็อกคิวเมนต์มันก็ผิดนะครับ